สดีครับทุกคนที่ติดตามช่องโรไรส์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินชาบูอินดี้ที่ปทุมธานีครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันครับสวัสดีครับผมนี่ร้านชาบูอินดี้จังหวัดปทุมธานีนะครับผมยินดีเปิดบริการเวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านชาบูอินดี้ปทุมธานีร้านจะตั้งอยู่ซอยอนุบาลเป็นแหล่งร้านค้าที่มีพื้นที่ติดถนนภายในร้านพื้นที่กว้างขวางมีโต๊ะให้บริการเพียบจุดเด่นของร้านนี้ก็คือคุณภาพของวัตถุดิบชาบูนั่นเองที่ร้านมีให้เลือกหลากหลายทั้งซีฟู้ดเนื้อวัวหมักเนื้อหมูสไลด์และที่เด็ดอีกอย่างนึงก็คือน้ำจิ้มอันแรกเป็นน้ำจิ้มเผ็ดอีกอันเป็นน้ำจิ้มซุกี้ที่มีรสชาติหวานกินสลับกันตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีทำให้สามารถทานได้เรื่อยตรงเวลามากคือ 4:00 น.ก็เริ่มแบบทยอยเข้ามาแล้วมากินชาบูคนเดียวครับเพื่อนไม่ว่างกันเลย เดี๋ยวผมให้ดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันมี2อย่างแบบแรกอันนี้ก็จะเป็นแบบข้นๆ นะครับแบบที่2น่าจะเป็นแบบพริกๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยน้ำจิ้มอร่อยครับเป็นน้ำจิ้มเผ็ดที่อร่อยเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดพอดีเลยคือผมก็กังวลนะมันกินชาบูคนเดียวเนี่ยพอกินปุ๊บหายกังวลเลยอร่อยมันก็จะเก่งๆแบบปกติชาบูมันต้องกินกับเพื่อนใช่ไหมอันนี้หอยนิวซีแลนด์นะเซตแรกจานใหญ่ที่เขาให้มามันจะมีหอยดูแลนด้วยนะแต่ถ้าคุณจะกินเพิ่มต้องสั่งก็59บาทผมจะบอกงี้ที่ร้านนี้219บาทใช่ไหมถ้าคุณรีฟิลน้ำก็มี30บาทเป็น249บาทเดี๋ยวผมขอกินเมนูที่แบบต้องเสียเงินเพิ่มสาหร่ายคือโต๊ะมันแน่นมากผมลองชิมน้ำจิ้มอีกอย่างนึงครับที่เหมือนน้ำจิ้มซุกี้นะให้น้ำจิ้มอีกแบบนึงเขาอะรสชาติมันก็จะซอฟลงสำหรับแบบเด็กเล็กอะกินได้สบายเลยอร่อยรสชาติจะหวานนำเผ็ดนิดเดียวเผ็ดน้อยชอบกินไข่ดิบนะครับหมูไปคู่กับไข่ดิบนะจึ๊บปิดเลยเกี๊ยวเกี๊ยวอันนี้เกี๊ยวก็ต้องสั่งนะมันเป็นเมนูแบบพิเศษเกี๊ยวชุบไข่เกี๊ยวมีกลิ่นน้ำมันงาเลยหน่อย
ขึ้นจมูกแล้วก็ได้ได้เดี๋ยวลองกุ้งมั่งนี่แต่กุ้งมีเปลือกแบบนี้มันต้องแกะแล้วผมเป็นคนแบบที่เกลียดแกะกุ้งเลยเด็กแต่แฟนผมก็กินมากคิดถึงแฟนเลยกุ้งดีนะกดดูกินน้ำเปลือกที่เย็นแกะนะครับกับคาเซ่นเมื่อกี้ผมลองกินในหมูเด้งๆเนี่ยที่เขาปั้นมาเป็นต้นก่อนอร่อยดีว่ะหมึกใส่ไปนานจัดที่ร้านเขาดีนะคือสดเดี๋ยวผมว่าจะทำคอนเทนต์อยู่นะใครที่แบบว่าอยู่โซนปทุมนะแล้วอยากมากินกับผมอ่ะเดี๋ยวผมชวนมากินเป็นเพื่อนเพราะเวลาผมชวนเพื่อนบางทีเพื่อนไม่ว่างนะใครอยากมากินเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจผมเลยนะเดี๋ยวเวลาผมไปชิมร้านไหนเนี่ยพาคุณไปด้วยถ้าว่างตรงกันอินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวผมชวนคนที่สนใจอ่ะอ๋อจังหวัดปทุมเท่านั้นนะดูคนเดียวมันเหงาเดี๋ยวไปลองปาดอลลี่มันดีกว่าโอ้ความเหงามันถึงหนาวมันถึงยาวนานและถึงทนตัวผัดน้ำจิ้มร้านชาบูเลยคือแบบจิ้มหนักเดี๋ยวมาลองหมึกบ้างมั้งนะน้ำจิ้มหวานมั้งมันต้องกินสลับไปมาเปลี่ยนรสชาติอ่ะมีกินได้เรื่อยกินอะไรไม่รู้ผมใส่ไปนานมากรสชาติมันเหมือนแบบปูอัดอะมันขยายร่างเรียบร้อยเลยแต่อันนี้มันอร่อยนะหมูเด้งมั้งมากดน้ำกันเอาเป็นชามะนาวกันเนาะรอเร็วตรงนี้มันก็จะแบบว่ามีไอศกรีมด้วยนะเดี๋ยวค่อยมากินตอนหลังเสียน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลุยกันต่อยก2เดี๋ยวเราจะมาลองเกี๊ยวตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายด้วยไอศกรีมนะครับเหลือเรนโบว์เงาคือร้านนี้ต้องชมเรื่องน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มของเขาเนี่ยอร่อยกินเผ็ดกันนะกินหวานของเขาเนี่ยรสชาติโอเคเลยและวัตถุดิบของเขาเนี่ยคือสดกุ้งปลาหมึกทุกอย่างสดหมูสไลด์เนี่ยคือดีมากเพื่อนๆที่แบบว่าอยู่แถวปทุมนะครับอยากกินชาบูก็แวะมารับประทานได้ที่
ชาบูอินดี้ปทุมธานีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจร้านไว้ด้านล่างนี้เลยสดชื่นแล้วกินชาบูแล้วก็ได้กินไอติม